กี่ห่อคะข้าวกี่ห่อเอาห่อนึงแล้วก็เอาผัดแผ่เนี่ยอันนี้คือเมนูผัดประกาศนะครับเอาอะไรผัดประกาศนี่ผักกาดที่ก็ทำมาจากหัวใจเท้านะบางคนบอกผักกาดนี่มีประกาศไม่ใช่นะครับมันทำมาจากหัวใจเท้านะครับหัวใจเท้านั่นแหละบางคนก็เรียกคนไทยก็เรียกประกาศอันนี้เรียกหัวกระดาษอ๋อบางคนจะงงเดี๋ยวว่าบางคนผมยังงงเลยแต่ละคนจะเรียกไม่เหมือนเขาเรียกเป็นหัวใจเท้าหัวใจเท้าหัวคนจริงเรียกหัวใจเท้าใช่เท้าจะทำเป็นขนมใช่เท้ากล้วยนี่นี่คือเมนูผัดผักกาดนะครับนี่ร้านผัดไทยผัดผักกาดนะครับอยู่ที่หน้าธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขาปากช่องนะครับโอ้น่ากินนะอะไรโอ้อะไรคุณจุ๋มไหนมาแบบนี้เมนูผัดผักกาดกี่บาทครับเนี่ย40บาทนะครับคนซื้อแกเยอะนะแล้ววัตถุดิบแกนี่เพียบเลยนี่ดูดิเนี่ยเกี๊ยวแจกฟรีฮะเกี๊ยวนี่แจกฟรีนะเออร้านนี้เกี๊ยวแจกฟรีให้เห็นนะอยู่ตรงธนาคารกสิกรไทยสาขาปากช่องหรือใกล้ตลาดแขกครับนี่วัตถุดิบมีแกเพิ่งออกมาไม่นานนะนี่นะครับรถจอดอยู่หน้าธนาคารนั่นแหละโอ้โหแต่เดินมาได้ไกลมากไกลจังเลยมาเจอแหมมันรีบออกเยอะขนาดไงถ้าเจอคุณจุ๋มเนี่ยนั่นเพราะว่าเนาะนี่เมนูเขานะครับเมนูมีค่ะเนาะใครก็มีนี่ร้านยานะครับว่าตายกับผัดเครื่องนี้หนูเห็นกับแล้วเขาไม่เอามาอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีนะผัดกากไก่เรื่อยสักอย่างจำไม่ถึงใช่ไหมฮะเนี่ยกากไก่เนี่ยไทยก็40บาทเหมือนกันครับผัดไทยก็พอผัดไทยโบราณเท่าไหร่นะ30บาทนะครับผมจะขึ้นราคาแกซะแล้ว30บาทนะครับเนี่ยๆๆบางคนงงว่านี่แหละเป็นขนมผักกาดนะครับจะมาทำเป็นทอดแล้วเป็นก้อนหัวใช้เท้าครับมาจากหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าก็เป็นหัวผักกาดนั่นแหละเนาะตัวจริงที่ผมทำนี่นะครับร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่อยู่ตรงนี้ถึงกี่โมงครับพี่บ่ายสองนะครับตอนเย็นก็ไปขายที่หน้าโรงเรียนครุนะยังไงอยากจะมาลองลิ้มชิมรสมาอุดหนุนนะฮะร้านผัดไทยผัดผักกาดนี้นะฮะนะช่วงเวลานี้ก็อยู่ที่หน้าแบงก์กสิกรปากช่องนะครับแล้วช่วงเย็นก็ไปอยู่ที่หน้าโรงเรียนครุนะครับบ้านปากช่องครุสามัคคีใช่ไหมพี่ใช่ไหมอยู่ปากช่องนี่นะครับไงพบกันนะครับแวะมาอุดหนุนกันครับสวัสดีครับ